สวัสดีค่ะสำหรับ Vlog EP นี้นะคะเรามีซีรีส์ใหม่สำหรับช่องเรานะคะก็คือซีรีส์เลิกกองมาลองคุยนะคะสำหรับ Vlog EP นี้นะคะเราจะมาคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะภาพสวยๆในวิดีโอสเก็ตต่างๆค่ะที่เราเห็นนะคะก็คือเจนชัยนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ข้างหลังของเรานะคะค่ะ Heaven sent a message in a blazing light commanding us to multiplyสำหรับท้ายคลิปนี้นะคะจะมีของแจกนะคะจากพี่เจนชัยนะคะยังไงนะคะดูให้ถึงท้ายคลิปนะคะแล้วก็มาร่วมเล่นกิจกรรมกันนะคะซึ่งของแจกน่าสนใจมากเลยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP แรกนะคะของซีรีส์นะคะเลิกกองมาลองคุยนะคะเราจะได้คุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะภาพวิดีโอสวยๆนะคะที่ถ่ายบนสเก็ตบอร์ดนะคะก็คือเจนชัยค่ะสวัสดีครับโอเคเจนยังไงก็แนะนำตัวให้ฟังหน่อยก็ผมเจนชัยครับมนตรีเลิศรัศมีครับหรือว่าคนอื่นก็จะเรียกว่าเจนครับผมตอนนี้ผมเป็นตากล้องครับให้บริษัท PDU Skateboard ด้วยบริษัทสเก็ตบอร์ดในเมืองไทยนี่แหละครับแต่จริงๆเราก็รับฟรีแลนซ์ถ่ายพวกภาพเอ็กซ์ตรีมฟุตเทจสเกตอะไรเงี้ยให้บริษัทที่ต่างประเทศด้วยครับครับผมงั้นผมขอย้อนไปตั้งแต่แรกๆเลยมันเป็นมายังไงก็คือตอนเริ่มเนี่ยเริ่มแรกคือเราก็เล่นสเก็ตปกติเนาะเป็นเด็กสเก็ตทั่วไปแล้วคือสัญชาตญาณของตัวเองด้วยเราเป็นคนชอบแบบเก็บภาพเล่าเรื่องเก็บประวัติศาสตร์ทั้งหมดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่ามีกล้องติดตัวเสมอพอคราวเนี้ยเรามีช่วงนึงคือช่วงที่เจ็บจากสเก็ตก็คือแบบเจ็บเข่าเล่นไม่ได้อุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ยังอยากคุกคลีกับแบบเนี่ยการออกเล่นสเก็ตการออกนอกสถานที่ออกโลเคชั่นอะไรเงี้ยก็เลยเราไปเป็นตากล้องแทนละกันก็เลยไปกึ่งค่อยๆสโลว์ผันตัวไปช้าๆไปเป็นตากล้องแทนอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นให้พี่ช่วยเล่าจุดเริ่มต้นที่พี่ทำงานกับพี่ดิวอันนี้คือเป็นช่วงที่หลังจากพี่กลับมาจากอเมริกาก่อนใช่ครับก็คือพอกลับมาจากอเมริกาเนี่ยเราได้ไปทำงานเป็นบริษัทแมกกาซีนแฟชั่นอันหนึ่งแต่หลังจากนั้นทำได้แป๊บเดียวทำได้เดือนกว่าเดือนครึ่งโอ้โหอันนั้นแป๊บเดียวมากแป๊บเดียวมากอันนั้นแป๊บเดียวมากเพราะมันไม่ใช่เราจริงๆครับคือเหมือนแบบไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่สำหรับทุกคนนะแต่คือแบบมันไม่ใช่เราผมก็และอีกอย่างตอนนั้นคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งคือพี่เก่งครับเก่งจันทรินที่เล่นสเก็ตด้วยกันตอนนั้นก็เขาก็อยู่ที่ Produce แล้วเวลาทำงานคล้ายๆกันก็คือแบบต้องตื่นเช้าแล้วก็ทำงานถึง 5-6 โมงเย็นแล้วก็จะเหนื่อยแล้วก็แบบปกติเราเล่นสเก็ตกันทุกวันเงี้ยก็จะแบบแทบจะไม่มีแรงแบบจิตวิญญาณเราเหมือนโดนดูดไปอะไรเงี้ยก็เลยมองหน้ากันแบบเอาไงดีวะพี่แม่งไม่หนุกเลยวะชีวิตนี้อะไรเงี้ยตอนสุดท้ายก็คือตัดสินใจอ่ะยื่นลาออกแม่งเลยเดี๋ยวลองเสี่ยงดูทำจริงที่เราชอบก็ลองดูแล้วหลังจากนั้นเดือนนึงก็ Produce ก็มาออฟเฟอร์ให้ครับซึ่งตอนแรกที่เข้า Produce ตอนแรกคือเป็นแค่ภาพนิ่งป่ะหรือวิดีโอจริงๆก็เข้าไปทำเป็น Everything Man ทำทุกอย่างทำทุกอย่างเลยคำนี้เราถนัดนะ Everything Man คือทำทุกอย่างจริงๆครับแบบมีอะไรให้ทำทำหมดหลังจากนั้นก็มาจับเป็นวิดีโอใช่ครับใช่โอเคแล้วพี่เจนแล้วอย่างไอการที่เป็นตะกล้องสเก็ตบอร์ดที่พี่เป็นเนี่ยเราต้องแคปเจอร์อะไรบ้างเรามีวิธีการเล่าเรื่องภาพยังไงบ้างคือตากล้องสเก็ตบอร์ดอาจจะต่างจากของอาชีพตากล้องอื่นๆคือตากล้องสเก็ตบอร์ดหลักๆโฟกัสหลักสุดคือเก็บท่าสเก็ตให้สำคัญคือท่าสเก็ตซึ่งท่าสเก็ตเนี่ยมันก็จะเป็นท่ายากคนเล่นสเก็ตเขาจะลองขึ้นเรื่อยๆลองความยากขึ้นเรื่อยๆจะไม่เล่นอะไรที่อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นคือหน้าที่ของพี่มีคือเก็บภาพให้ทันเก็บภาพให้ได้ซึ่งคนเล่นสเก็ตแต่ละคนบางที1ท่าที่เขาคิดมาในหัวเนี่ยอาจจะคอมโบมาเต็มๆอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เล่นง่ายขนาดนั้นก็อาจจะใช้เวลาแบบชั่วโมง2ชั่วโมงต่อ1ช็อตจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับการถ่ายโฆษณาถ่ายอะไรที่แบบว่าอ่ะผ่านรีเทคใหม่ได้อะไรเงี้ย5เทคจบอะไรเงี้ย10เทคจบอะไรเงี้ยเต็มที่20สเก็ตนี่เป็น100บางทีเป็น1,000เทคอะไรเงี้ยครับก็คือพี่ก็มีหน้าที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เก็บให้ได้คือไอ้ที่เขาไม่ลงอ่ะก็คือถือว่าไม่นับแต่ที่สำคัญคือเทคที่ลงซึ่งเราอาจจะไม่ดูว่าเขาจะลงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกเทคเราต้องแบบโฟกัสต้องโฟกัสซึ่งจริงๆมันก็อันนี้คือเราอย่างเราอ่ะสตอรี่บอร์ดคือถนัดแบบโฆษณาเนาะซึ่งจริงๆตากล้องโฆษณามันก็รีเทคได้เล่นไปต่อให้นักแสดงต้องรีเทคมันก็ยังไม่รู้สึกว่ามันต้องเป็นโมเมนต์นั้นอ่ะอันเนี้ยของพี่เจเหมือนถ่ายอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์ที่แบบต้องโฟกัสตลอดเวลาในการเก็บภาพพลาดไม่ได้เลยหรือแบบหิวน้ําเราหิวน้ําบ้างหรือเราอยากเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยแต่คนเล่นเค้าแบบจะลงแล้วอ่ะ2ชั่วโมงผ่านไปแล้วเค้าแบบใกล้แล้วเราแบบถ้าเราวิ่งไปอ่ะ
ริทึมอ่ะรูทีนของเขามันจะเสียเขาต้องมายืนรอเรานานขึ้นเขาต้องอะไรถ้าเท่าที่จำได้นานๆอ่ะก็คือท่าหนึ่งที่เคยถ่ายอ่ะครับหนึ่งรันของเขาอ่ะประมาณ30วิคลิปหนึ่งอ่ะ30วิแต่เราถ่ายอ่ะใช้เวลา2เดือน2เดือนแต่ไม่ได้กลับไปทุกวันนะแต่คือแบบอาทิตย์นึงจะไป3วันอะไรเงี้ยคือกลับไปแก้อาทิตย์ละ3วันแล้ว3วันนี่คือไปตั้งแต่แบบถ่ายตั้งแต่เที่ยงจนถึงแบบแสงหมดก็คือ 6:00 น.อะไรเงี้ยก็คือเที่ยง 6:00 น.คือเป็นรูทีนจนเราแบบรู้กันแล้วแต่คืออันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนที่ผมบอกตอนต้นก็คือมันคือแพชชั่นจริงๆเพราะฉะนั้นคือ1คือใจเราก็ไปแล้วด้วยแบบเฮ้ยมามึงจะเอาให้ได้เราก็ต้องเอาให้ได้คนเล่นเค้าก็ไม่ถอดใจคนเล่นเค้าจะแบบว่าเฮ้ยขอโทษนะเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวทุกเย็นเลยจนกว่าจะลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเค้ารู้อยู่แล้วว่าเราเหนื่อยแล้วอันนั้นน่ะไอ้คลิปอันนั้นเป็นไลน์ที่ถ่ายตากล้องถ่ายขากล้องไม่ได้คือพี่จะต้องถ่ายกับเขาทุกวันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่แต่ในที่สุดพอได้มามันเป็นอะไรที่มันแบบเราก็ดีใจนะถึงแม้เราไม่ได้เป็นคนเล่นลงแต่เราเก็บภาพได้เราก็แบบคู่ดีใจเลยแต่บางที่บอกถ่ายนานๆนะแต่บางคนน่ะเขาเล่นทีเดียวลงก็มีนะก็คืออันนั้นก็เป็นอีกอย่างคือถ้าเราไม่เป๊ะจริงๆเราเอ็กซ์เพคว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเทคแรกไม่เป็นไรหรอกถ่ายไปก่อนปรากฏเล่นลงเลยแล้วอีกอย่างถ้าเขาเล่นลงแล้วอ่ะเขาจะไม่เล่นอีกก็คือครั้งเดียวจบอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราพลาดก็พลาดเลยก็มีนี่เรื่องอุปกรณ์ก็มีส่วนสำคัญอุปกรณ์มีส่วนครับเพราะว่าสเก็ตอ่ะคือ subject คือหน้ากล้องเราอ่ะจะขยับเร็วมากค่อนข้างเร็วคือแบบซ้ายขวาโฉบเฉียวอะไรเงี้ยแล้วของพี่อ่ะคือมุมมองตากล้องเราพอเรารู้ว่าเขาจะเล่นท่าไหนกล้องเราอ่ะจะแบบเหมือนเราจะรับทันคือเราจะเตรียมตัวรอเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะไปมุมนั้นแค่เราโฉบสเก็ตโฉบไปเลยตัดหน้าแล้วไปรอเก็บมุมหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มุมหลังคือเหมือนผมก็จะวางช็อตถ้าเรารู้แล้วแบบก่อนถ่ายก็คือคุยฮะเดี๋ยวจะเล่นไหนจะเลี้ยวเข้าตรงนี้กระโดดขึ้นเมื่อไหร่ตรงนี้ลงนี่เราก็จะวางช็อตแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวผมจะถ่ายขึ้นตรงนี้นะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะครีเอทเองเลยครับใช่จริงๆตอนเริ่มแรกสุดอ่ะเราใช้เป็นเหมือนกล้อง DV tape ก็คือกล้องสมัยเก่าเลยคือกล้องเทปสมัยก่อนนะครับแต่พอมาเป็นยุคดิจิตอลตอนที่พี่เริ่มก็คือเป็น 5D Mark II หลังจากนั้นก็ผันตัวมาเปลี่ยนไปหลายๆกล้องจนถึงปัจจุบันจะบอกว่ากล้องปัจจุบันใหม่ไหมก็ไม่ได้ใหม่แต่มันยังอยู่ในเรนจ์ที่เรารับได้ยังแฮปปี้กับมันด้วยนะครับก็คือใช้ Panasonic GH5 ตอนนี้ครับผมส่วนเรื่องถ้าถ่ายสเก็ตอ่ะเลนก็จะสำคัญเลนกล้องซึ่งเลนกล้องมุมกล้องของสเก็ตส่วนใหญ่อ่ะจะเป็น fish eye ครับผมเพราะว่าถามว่าทำไมส่วนใหญ่ทำไมสเก็ตต้องเป็นฟิชไอเสมออะไรเงี้ยเพราะภาพมันตีมากแต่เพราะเหมือนที่ผมบอกตอนต้นคือสเก็ตจริงๆโฟกัสหลักคือเน้นท่าสเก็ตเน้นคนเล่นเน้นโชว์ว่าสปอตโลเคชันนั้นยากขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือฟิชไอมันจะเก็บตั้งแต่หัวจนเท้าเลยเก็บแบบ180องศาก็เห็นตึกเห็นบรรยากาศทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็เลยจะใช้นั้นซะส่วนใหญ่แล้วเรื่องเอเซอรี่เสริมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่พี่เจนถ่ายครับพี่เจนจะแทบไม่มีช็อตพิมบอลเลยใช่ครับจริงๆก็จะมีเหมือนแบบแฮนเดิลนิดหน่อยคือตอนนี้ของพี่เซตอัพพี่จะใช้เป็นลดไซส์ลงมาให้เยอะเลยเพราะว่าพี่ต้องการให้ทุกอย่างฟิตอยู่ในกระเป๋าเป้ใบถึงเล็กของพี่ได้ถ้าเป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ละวันเราก็จะแพ็คของไม่เหมือนกันแต่ละวันขึ้นอยู่กับโลเคชันที่อยู่กับสปอตแบบไมค์ครับพี่ใช่ไมค์ก็สำคัญครับจริงๆซึ่งจริงๆพี่ก็จะเปลี่ยนมาแล้วแต่เหมือนกันซึ่งตอนนี้หลักๆก็ใช้ของโรดเนี่ยแหละใช่แต่สำคัญมากไมค์คือตอนช่วงผมถ่ายแรกๆไม่มีไมค์ก็คือเราก็แบบมีอุปกรณ์เท่าที่เรามีคือเสียงมันจะแบบมันเก็บไมค์เสียงไมค์ในกล้องอ่ะมันเก็บเสียงแบบทุกอย่างจริงๆเก็บกว้างเลยแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นติดไมค์บนหัวกล้องเนี่ยเสียงสเก็ตทุกอย่างมันชัดบางทีถ้าฟังดีใส่หูฟังตอนต่อๆอะไรเงี้ยคือได้ยินถึงเสียงลูกปืนอะไรแบบคือเสียงล้อเสียงไรซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกเสน่ห์นึงอย่างของวิดีโอสเก็ตที่แบบว่าบางคนแบบเคยบอกผมมันเป็น ASMR ที่ดีมากเลยนะเว้ยอะไรเงี้ยแบบเข้ามาคอมเมนต์ใน YouTube อะไรเงี้ยแบบดูพวกเรื่องหลังเขาบอกชอบเวอร์ชันที่แบบไม่มีเพลงมากกว่าอีกในวิดีโอสเก็ตแบบนั่งฟังแล้วเสียงสเก็ตแบบคือถ่ายเสียงกระโดดเสียงแผ่นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมชอบอยากให้เสียงให้ชัดที่สุดเลยเสียงไมค์สำคัญเสียงสเก็ตโมเมนต์เวลาที่ครับเขาเล่นลงโมเขาเฮกันอะไรเงี้ยก็แบบสวยดีดีเพราะว่าเสียงพวกนี้จะเป็นเสียงที่ถ้าวิดีโอสเก็ตสมัยก่อนเขาจะชอบแบบทิ้งเสียงนั้นต่อไว้หน่อยให้แบบเสียงได้ยินเสียงคนเฮยาวๆเฮ้ยๆแล้วก็บางทีไปสโลว์ตอนหลังแบบเสียงแบบเลยเท่ดีแกลงไม่ได้ยังไงอ่ะ
แล้ววิเจนคิดว่าซิกเนเจอร์ของตัวเองในวิดีโอพีดีโอทั้งถ่ายและตัดพี่คิดว่าอันนี้ของพี่คืออะไรก็ถ้าซิกเนเจอร์ถ่ายจริงๆอ่ะหลักๆสักของพี่กับสเก็ตเนี่ยถ้าคนที่รู้กันส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟิชไอนะครับหลักๆใช่พวกนั้นซึ่งฟิชไอจะบอกว่าง่ายก็ง่ายเพราะการเฟรมมันง่ายมันไม่มีทางแบบว่าตัดหัวตัดขาอะไรง่ายขนาดนั้นแต่เราก็ต้องรู้มุมของมันจริงๆว่าฟิชไอมันโค้งมากมันแทบจะแบบเป็นวงกลมเลยอย่างเงี้ยครับเราต้องรู้จริงๆว่าเราจะเก็บช็อตไหนให้สวยเพราะว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ข้างหน้าเกินไปบางทีอ่ะตัวเราจะแค่เป็นแบบเป็นตีบแล้วมันจะโค้งๆแบบโค้งไปเลยก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนตัดพี่เจนตัดเองตัดเองครับตัดเองซึ่งมันก็ดีเพราะว่าเรารู้ว่าเก็บอะไรมาป่ะใช่แล้วอีกอย่างเราก็จะวางแผนมาแล้วด้วยหนึ่งในหัวหนึ่งกึ่งในหัวว่าแบบเรามีเพลงแนวนี้ประมาณนี้หรือคนเล่นเขาเล่นสไตล์ประมาณนี้คนเล่นคือสไตล์แบบสเก็ตเราก็จะมีหลายแนวถ้าตีเป็นแนวเพลงก็แบบล็อกฮิปฮอปป๊อปอะไรเงี้ยอิเล็กทรอนิกส์ทรานซ์บางคนเขาชอบเล่นกับสเก็ตก็เปิดเพลงทรานซ์เปิดเพลงเทคโนอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเลยครับเราก็จะดูแล้วเราก็จะถ่ายแบบเอฟเฟกต์ถ่ายทุกเนี้ยให้มันออกมาเข้ากับเขาใช่แต่เราจะมีกึ่งๆมีภาพในหัวแล้วแหละว่าแบบวันที่เราถ่ายจะถ่ายอะไรยังไงเพื่อที่พอไปตัดคือเหมือนแบบเรามันตัดแล้วมันจะง่ายมากเลยเหมือนต่อจิ๊กซอว์เลยเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวถ่ายมาเดี๋ยวจะโดดท่านี้นะแล้วมาเชื่อมท่านี้นะออกซ้ายเข้าขวาอะไรเจ๊พี่ผมขอถามเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงซึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแหละอย่างที่ผมเคยเห็นในวิดีโอของสวัสดีอะไรพวกนี้พี่มีวิธีการป้องกันยังไงแล้วแบบเตรียมตัวหรือว่าโอเคมันเกิดแล้วใช่เราทำอะไรไม่ได้คือจริงๆอ่ะไอเพราะว่าสเก็ตเราใช้ฟิชไอเยอะฟิชไออ่ะแทบจะต้องแบบจี้กับคนเล่นมากเลยเขาใกล้ที่สุดเลยครับเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่ถ่ายมาหลายๆปีเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็เหมือนค่อยๆฝึกสกิลตัวเองว่าแบบเซียววินาทีการตัดสินใจเซียววีว่าเราจะดึงกล้องเข้าดึงกล้องออกให้เร็วอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นตรงนั้นว่าตัดสินให้เร็วแต่ก็ยังมีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีพลาดอยู่นะยังมีแบบว่าดีตัดสินใจพลาดเพราะเราจะไม่รู้เสมอแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมกล้องด้วยถ้ามุมกล้องแบบหลับหน้าสเก็ตวิ่งมาข้างหน้าเราเสมออย่างเงี้ยจะเสี่ยงกว่าเพราะว่าเหมือนแบบเราหลบเขายากกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยเราก็อยู่บนสเก็ตด้วยใช่ถ้าหนักๆก็แบบสเก็ตกระแทกกล้องบ้างหรือแบบจอหลุดมาบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะมีเยอะเลยเลนแตกซื้อเลนใหม่เลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับแล้วอย่างพอเป็นเรื่องสเก็ตวิดีโอสเก็ตที่พี่ทำกับพี่ดิวอยู่แล้วเนี่ยมันต่างกับ MV ที่พี่ไปจอยไหมต่างกับงานโฆษณาที่พี่โอ้โหคนละฟิลเลยหมายถึงว่าในฟิลสเก็ตนะพี่ที่เราสเก็ตเข้าไปแต่ก็พออย่างเวลาพี่ไปช่วยพวกถ่ายมิวสิกวิดีโอหรือถ่ายอะไรที่เกี่ยวกับสเก็ตโฆษณาอะไรเงี้ยครับคือเราก็เหมือนจะช่วยหามุมให้เขาแล้วเราก็ดูบางทีถ้าพี่ก็คุยกับผู้กำกับว่าแบบผู้กำกับเขาอยากได้มุมไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ช่วยเขาคิดว่าเขาอาจจะแบบหรือคนเล่นอาจจะแบบเล่นไม่เก่งขนาดนั้นถ่ายได้ไม่เร็วขนาดนั้นแล้วผมก็จะเข้าไปช่วยว่าแบบเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมจะโฉบเฉี่ยวให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่ให้ภาพมันดูหรูหราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปช่วยเขาอย่างนั้นมากกว่าmasterpiece ที่แบบเฮ้ยเราภูมิใจมากคือคลิปไหนถ่ายใครปีไหนโอ้โหโอเคเพราะว่าพี่ว่ามันก็ต้องมีแบบฟีลแบบต่อให้แบบปีเก่าอาจจะยังเป็น masterpiece ที่เรายังประทับใจอยู่คือจริงๆถ้าคนถามเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะชอบตอบว่าวิดีโอที่ชอบที่สุดอ่ะคือสวัสดีคือพีดิวสวัสดีปี2014ที่เราทําซึ่งอันนั้นจะเป็นเหมือนม้วนโปรเจกต์ใหญ่ๆแรกๆของผมที่ผมเพิ่งทำงานกับ PDUs ซึ่งตอนนั้นเอาจริงๆถามว่ามีความรู้เรื่องโปรดักชันขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นแต่พอเรารู้พวกนั้นเราก็เหมือนแบบทำให้มันมีความทรงจำที่ดีสำหรับนั้นที่เรามองย้อนกลับไปแล้วเรายังเห็นแบบข้อผิดพลาดของเราเองอยู่แล้วก็ยังเห็นสิ่งที่เราทำแบบลงแรงลงพลังงานทุกอย่างอยู่ในวิดีโอนั้นอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าถามเนี่ยก็คือวิดีโอที่ชอบจริงๆก็คือสวัสดีแต่ล่าสุดปีสิ้นปีที่ผ่านมา2021ที่ผ่านมาเพิ่งปล่อยวิดีโอใหม่ของ PDUs ครับชื่อสะใจอันนั้นก็เลยจะเป็นตัวใหม่ที่คิดว่าน่าจะเป็นอันโปรดของผมอันต่อไปคือจริงๆไอเดียของผมอะคือวิดีโอทุกอันที่เราทำมาบางอันผมทำเสร็จแล้วผมไม่กลับไปดูเลยก็มีเหมือนกันนะคือเหมือนมันเอียนแล้วอะเราแบบอยู่กับมันนานอะไรเงี้ยแต่คือไอพวกอันที่ผมชอบอะก็คืออันที่ผมพูดออกมาคืออันที่แบบเรากลับไปดูแล้วยังแบบenjoy กับมันอยู่อย่างแบบเหมือนได้ดู family video สมัยก่อนที่แบบว่า
โอ้วันนั้นเราอยู่ตรงนี้กันเฮ้ยหลังจากนั้นเราไปทำอะไรกันต่ออะไรเงี้ยความทรงจำกลับมาใช่มันกลับมาแล้วมันแบบโอ้แบบนั่งดูยิ่งนั่งดูกับเพื่อนที่เราเดินทางด้วยกันมันยิ่งมีคุณค่ามากเลยอยากให้พี่เจนช่วยแนะนำสำหรับน้องที่จะเริ่มเป็นตะกร้องสเก็ตบอร์ดแบบพี่เจนเนี่ยมีอะไรแนะนำเขาอย่างแรกเลยต้องชอบสเก็ตบอร์ดรักสเก็ตบอร์ดอย่างแรกเลยอันนี้มันจะเป็นแพชชั่นแรกที่เริ่มทำเลยหลังจากนั้นอุปกรณ์ครับแต่จริงๆกล้องอ่ะถ้าถามผมอ่ะอะไรก็ได้ตอนนี้ตอนเริ่มถ่ายเราเอาที่เราเอนจอยก่อนมันอยู่ที่มุมมองของเราจะใช้กล้องมือถือที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ได้แล้วก็ฝึกถ่ายกับเพื่อนๆที่ตัวเองเล่นอยู่แล้วจริงๆยิ่งถ่ายเยอะยิ่งเป็นเร็วใช่มันอยู่ที่การฝึกฝนอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับน้องเด็กใหม่ที่อยากจะผันตัวเข้ามาอยู่ในสายงานอาชีพนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะขอพี่เจนฝากก่อนว่าถ้าคนอยากจะติดตามพี่เจนติดตามไลฟ์สไตล์การทำงานพี่เจนสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างก็ใน Instagram เลยครับเจนชัยครับ J A N C H A I ครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนั้นหมดครับผมก็ของ Preview Skateboard ครับผมที่เป็น YouTube ใช่ครับโอเคได้ค่ะอันนี้สุดท้ายจริงๆนะคะก็พี่เจนชัยนะคะมาประเดิมนะคะซีรีส์นี้ซีรีส์แรกค่ะเราก็มีของขวัญนะคะจากพี่เจนนะคะมาร่วมเล่นเกมสนุกกันนะคะก็คือชิ้นนี้นะคะจริงๆอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะที่ใหญ่ที่สุดจริงๆอันนี้พี่เป็นของพี่เจนเองก็คือใส่สเก็ตมาไหนพี่เจนลองโชว์ฟังก์ชันซิชิ้นใหญ่รางวัลที่1ของเราโอ้เรื่องขายของนี่ไม่ถนัดเลยนะไหนลองดูซิคือหลักๆนะครับก็คือกระเป๋าเนี้ยผมทำไว้เดินทางเพราะว่าเราเล่นสเก็ตเราเดินทางกันเยอะเวลาเราไปทัวร์ทริปสเก็ตอ่ะเขาจะไม่ได้เอาไปแค่แผ่นสเก็ตแผ่นเดียวพวกคนเล่นอ่ะเขาจะพกสเก็ตแผ่นสำรองไปอีก 3-4 แผ่นอะไรเงี้ยเพื่อแผ่นถ้าแผ่นหักหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีเปลี่ยนเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยก็คือทำให้เก็บทุกอย่างในนี้หมดเลยเอาจริงๆถ้าถามว่าทำแบรนด์นี้ขึ้นมาทำไมทำมาใช้เองครับชอบอะไรใช้ทำใช้ทำเพราะสิ่งที่เรารักก็ยังตรงโจทย์ก็คือทำเพราะแพชชั่นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกระเป๋าใส่สเก็ตเก็บของเก็บอะไรแล้วอันนี้ก็ใส่สเก็ตผมได้โอเคได้ซึ่งกระเป๋าจริงๆก็มีหลายช่องมากมีหลายช่องใส่ของใช่ไหมใช่ครับคือหลักๆผมทำมาเพื่อที่มีใส่อุปกรณ์พวกสเก็ตทูที่ไขอะไรอย่างนี้ใส่ล้อใส่อะไรอะไหล่เปลี่ยนหลักๆก็คือใส่อะไหล่เปลี่ยนเลยใส่เสื้อผ้าเปียกเวลาเล่นสเก็ตเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้มันจะเป็นซับกันน้ำข้างในไม่ให้มันไปโดนใช่ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสเก็ตแบบทั่วไปครับอันนี้นะคะเราก็จะมีเนี่ยค่ะมาแจกชิ้นนี้นะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะบอกนะคะจะมีคำถามตามมาแล้วก็จะมีอันนี้รางวัลที่2คือตัวนี้กระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าสะพายข้างก็คิดว่าอันนี้น่าจะใช้กันได้เด็กไม่ได้ใส่สเก็ตก็ใช้ได้ใช่ใช่โอเคกับใบนี้ใส่เล็กก็ใส่กลางเป็นรางวัลที่3นะคะโอเคงั้นก็มาที่คำถามกันนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอยากถามว่าคิดว่าพี่เจนเนี่ยชอบใช้มุมไหนนะคะในการถ่ายทำโปสเก็ตมากที่สุดนะลองไปลองนับๆแล้วก็ลองตอบมาดูนะคะตอบมาที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้นะคะพี่เจนก็จะมาเลือกดูว่าคนไหนตอบถูกว่าพี่เจนชอบใช้ช็อตไหนมากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวพี่เจนก็จะให้รางวัล นะคะก็จะแบ่งกันไปรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3นะคะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบซีรีส์เลิกกองมาคุยนะคะสำหรับคนที่ทำงานเบื้องหลังคนแรกที่ให้เกียรติเรามาสัมภาษณ์วันนี้นะคะพี่เจนชัยนะคะซึ่งเป็นงานเบื้องหลังที่คิดว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเบื้องหลังเป็นยังไงแล้วก็คนจะได้รู้ด้วยว่าโอเคถ้าสมมติมีเด็กแบบอยากมีสายอาชีพนี้อยากให้มาฟังเบื้องหลังของทีมโปรดักชันก่อนจะได้รู้ว่าตัวเองชอบฟิล์มไหนยังไงก็ช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะจะได้ของขวัญสวยๆแบบนี้นะคะไปอยู่ด้วยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ